สวย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 กองทัพของเรายิงแล้วมึงจะไปใกล้ๆแล้วมึงจะยิงจับไปมึงเป็นบอสทันโดโอ้พี่เขาเล่นเกมอะไรวะเนี่ยน่าเล่นจังเว้ยไหนดูสิอะไรเนี่ย Totally Accurate Battle Simulator เหรอโอ้โหกราฟิกอย่างนี้เกมฟรีแน่ๆเลยเฮ้ยไหนลองเสิร์ชดูสิTotally เหรอเนี่ยนะโอ้โหน่าเล่นจังอ่ะ wow. ไหนดีนะเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นเกมเสียเงินเนี่ยนะแม่เติมแน่เลยอ่ะอ้าว ทำไมต้องเสียเงินด้วยอ่ะภาพก็ขาดเกมแค่ทีเดียวอ๋อนึกออกแล้วโอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณตังเกมเมอร์สีนั่นเองครับผมนะซึ่งในวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Epic Battle Simulator 22222หรือแท็บมือถือนั่นเองครับผมนะก็ตามชื่อคลิปครับผมคือก็แบบนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินจะซื้อแท็บหรือว่าโทอะไรนะโทอัชเวอรี่ Battle Simulator อะไรสักอย่างเนี่ยนะก็คือในเกมในมือถือมันจะมีเกมนี้อยู่นะซึ่งผมว่าเป็นเกมที่เทียบเท่ากับแท็บได้เลยนะครับผมนะก็จะที่การที่ผมลองเล่นดูนะก็อาจจะมีโฆษณาอยู่บ้างน่ารำคาญก็ใช้ได้เลยนั่นเองครับผมนะก็ตัวเกมก็จะเป็นแนวซิมูเลเตอร์แบทเทิลเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมแค่อันนี้มันจะแตกต่างออกไปนิดนึงแต่ถ้าจะเล่นเอาบรรยากาศก็เหมือนกันนั่นเองครับผมนะอ๋อแต่ขอบอกก่อนว่าเกมนี้เป็นเกมฟรีนั่นเองครับผมฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องที่จะต้องจ่ายเงินอะไรแต่ว่าถ้าจะเติมชุดตัวก็แล้วแต่ท่านเลยนั่นเองครับผมนะโอเคครับผมและซึ่งในวันนี้จะมาเล่นโหมดเลเวลกันก่อนเลยนั่นเองครับผมนะโอเคไปโอเคครับผมนะด่านแรกอะไรเนี่ยน่าจะมีเป็นแมนใช่ไหมตอนนี้เรามีเงินอยู่300ต้องสู้กับคนหมัดทั้งหมด9 คนงั้นเราเอาคือการเล่นมาเหมือนแท็บเลยครับผมนะอาจจะแคสอาจจะน้อยหน่อยนะอันนี้ก็ต้องปลดล็อกใช้เงินปลดล็อกนะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับผมตัวใครตัวมัน300เหรออ๋อแล้วก็ตอนนี้ผมเล่นอยู่ในน็อกนะขอบอกไว้ก่อนนะครับผมเผื่อใครสงสัยโอเคมาตอนนี้อยู่น่าจะต้องใช้ตัวดาบไหมเอาใช้ตัวนี้เอา3ตัวไปลุยเลย3ตัวจะไหวนะโอเคมาปึ๊บฟันไปโหชิวๆครับผมคนโล่3คนเรียบร้อยโอเคมาด่านแรกผ่านแล้วผมด่านที่2ด่านที่2มีอะไรเนี่ยด่านที่2มีตัวหอกเข้ามาเพิ่มใช่มั้ยจริงๆเราสามารถเลือกได้แหละตัวนึงงั้นเรารีบจบแล้วกันนะเราเอาเหมือนเดิมแล้วกันนะเนี่ยแล้วก็อีก50ก็เอาพลธนูเข้ามาโอเคไป let's goมาแล้วฟันยับผมว่ากราฟิกอะไรผมว่าก็พอใช้ได้นะคือมันเป็นเกมฟรีนะก็ต้องเข้าใจนะมันจะไปสู้กับเกมแท็บที่เสียเงิน200กว่าบาทไม่ได้นะครับผมนะแต่ถ้าจะเล่นเอาบรรยากาศก็อย่างที่บอกพอได้นั่นเองนะโอเคป้าพงด่านที่2เรียบร้อยไปด่านที่3เลยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จะมีอันนี้จะมีผลมันสูงไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ข้อเสียโอเคงั้นเราเอาตัวไหนมาสู้ดีอ่ะเราเอาไอ้ตัวยักษ์มาตัวหนึ่งไหมแล้วก็ที่เหลือเอาเป็นทหารโล่หมดเลยโอเคน่าจะไหวแหละไปโอเคเพราะว่ามันฟันใหญ่เนี่ยถ้าถูกประเภทนะครับผมมันก็จะสบายสบายแล้วถ้าผิดประเภทมันจะใช้ไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วแทนที่มึงจะทำแบบแท็บที่แบบผิดประเภทใช้ไม่ได้ก็โถอันนี้แม่งต้องมาคิดเอาเองนะต้องใช้สมองเราเองว่าตัวไหนถูกประเภทหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยด่าน3ผ่านไปด่านที่4ครับผมอันนี้เอ้ยมันนี้มันมีม้าแล้ววะมันมีม้ามันอยู่ในบ่อนนี้นะแล้วเอาม้าชนม้ามั้ยเอาม้าชนม้าแล้วก็เชื่อม้าให้หมดเลยมั้ยเดี๋ยว70เอาเป็น
ตัวหอกแล้วกันโอเคไปเออมาแล้วเออเออโอ้โหยับเออยับเรียบร้อยเดี๋ยว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 มึงจะวิ่งตามมาเดี๋ยวนะใช่เหรอใช่เหรอมึงก็เกินไปโอเคมาอือคือแทงเข้าไปโอ้โหมาหนังเหนียวแทงไม่เข้าโอ้มึงมีอะไรไหมเนี่ยโอ้โหแทงไม่เข้าโอเคตอนนี้มา3ตัวกำลังวิ่งตามขบวนนะผมตัวละเออเอาโอ้โหมึงทะลุอีกอะแทงทะลุขนาดยืนแทงไม่เข้าโอ้ my god โอ้โหแล้วดูมันวิ่งมึงเล่นจักเลยไหมเออแทงเออเอาเข้าแล้วเข้าแล้วก็แทงดูมันวิ่งแทงเออแทงเออแทงมึงแทงอะไรอ๋อก็แทงอากาศแทงเออเรียบร้อยจบแล้วจีโอเคเวล4ผ่านไปครับผมต่อไปเวล5อันนี้จะมีพลธนูละมีพลโล่ข้างหน้าแล้วมีพลเพราะฉะนั้นเรา1 2 3อ่ะเราเอาพลธนูไหมปึ๊บยิงให้พุนไปเลยนะฮะโอเคไปน่าจะได้แหละปึ๊บยิงซัพพอร์ตไปให้นี่ฟันกันอีกฟันกันอีกกำลังยิงไปสวยโอ้โหแม่นมากโอ้โหแม่นยิ่งกว่าเอ็มบอดอีกโอเคเรียบร้อยครับผมนะต่อไปครับผมดานิโออ้าเปลี่ยนมันเป็นแมปหิมะแล้วเรียบร้อยโอเคอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้มีตัวทหารโล่ครับผมแล้วก็มีอะไรนะมีธนูอยู่ข้างหลังโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเอาเป็นโล่ดีกว่านะเอาเป็นโล่เหมือนเดิมอะตัวโล่เป็นโกงมากโอเคมาเอาตัวโล่มาอ๋อแต่ว่าจะบอกว่าเกมเนี้ยมันสนุกตรงที่ว่ามันมีค่าเลเวลนี่ครับเราสามารถขับเลเวลอย่างเนี้ยเห็นไหมว่าตอนนี้ผมไม่ได้อัพเลเวลมันก็จะเป็น1ใช่ไหมแต่ฝั่งนี้เป็นเลเวล2กับเลเวล3อะไรประมาณนี้โอเคส่วนธนูอันนั้นก็จะเอาให้มันหลุมแล้วกันที่เหลือไปธนูให้หมดเลยวุฒโอเคนะมันน่าต้องได้แหละถ้ามันแพ้ก็ให้มันรู้ไปนะถึงแม้เลเวลจะกากกว่าแต่ว่าเราใช้ธนูเขาว่าใช้ธนูเขาว่าอ้าวตายไปหนึ่งอ้าวโอ้เลเวลมันโหดกว่ายิงมันโอเคสวยยิงมันโอ้โหดูอ๋อแล้วมันไม่ใส่เกาะด้วยของเราไม่มีเกาะโอ้โหเรียบร้อยแตกครับผมโอ้โหไม่รอดนะฮะงั้นเราเปลี่ยนดีกว่าเราเอาเป็นปืนใหญ่อ่ะน่าสนนะปืนใหญ่1 2 2อันแล้วก็เอาเป็นพลธนูมันต้องมีพลดาบด้วยเพราะมันต้องมีโล่ด้วยไงเพราะว่ามันท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้มันมีธนูดาบ3คนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นมนุษย์โง่ๆ2คนไป let's go โอเคโอ้โหโดนไหมเนี่ยโดนไหมตายมันลุ่มลุ่มสวยมากสวยยิงให้โดนนะอ้าวแตกต้องพลโล่พลโล่3ตัวข้างหน้าเอาพลปืนยิงมันจะได้ไหมเนี่ยคนปืนนะน่าสน6ตัวแล้วก็เอาคนโง่ๆ2คนนะเพื่อสนใจโอเคสวยยิงไปสวยคนโล่ห้ามตายคนโล่ห้ามตายโอเคสวยเดินหน้าสวยพอสูสีโอเคพร้อมยิงพร้อมแม่นโอเคยังครับผมต่อมาด่านที่7ด่านนี้มันมีมนุษย์หิมะยักษ์ละแล้วก็จะมีอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือตัวนี้ป่ะใช่ครับผมเป็นตัวนี้มี900เหมือนเดิมโอเคเพราะฉะนั้นเอาตัวดาบ3ตัวพอแล้วตัวยักษ์เอายักษ์สู้ยักษ์มั้ยยักษ์นี้ใช่โอเคสวยแล้วก็เอาพลธนูมั้ยพลธนู1 2โอเคสวยงามไปครับผมโอเคไปบวกประจันน่ะเอาคนดาบโล่ก่อนยักมายักมาครับทุบไปโอ้โหอ้าวแตกแล้วเอามึงเอาแล้วคนธนูโง่ๆเฮ้ยเอ้ยยิงได้อยู่เฮ้ยโอ้โหไม่มีเกมพีคกว่าแล้วผมกล้ากว่าว่ะหรือว่าทางที่จะชนะคือเราต้องทำอย่างนี้ใช่แล้วก็เอาตัวพวกนี้มาล่อไว้เอ้ยโอ้โหฉลาดว่ะคุณตังกระโถแล้วโน่นนั่นแล้วก็เอาตัวธนูเงี้ยมายืนไว้2ตัวฝั่งนี้1แล้วก็มันน่าจะได้แหละนะไปเหรอ
ระหว่างพึ่งจากตัวใหญ่เอาโอเคสวยสวยมากสวยมากโอเคมันล่ออูดอยู่มันล่ออูดอยู่โอเคเอ้ยเอาตัวใหญ่ก่อนเอาตัวใหญ่ก่อนแล้วเอาตัวนี้ก่อนเพื่อนเอาตัวนี้ก่อนโอ้โหเรียบร้อยเออสวยเพื่อนเออเฮ้ยล้มมันล้มได้โอ้โหดูมันเข็นดูมึงเข็นเฮ้ยยากว่ะคือทหารมันเร็วมากเลยท่านผู้ชมไอ้ข้างหน้าวันนี้เราพัฒนาสองคนอ่ะแล้วก็อีก30ก็เอาไอ้คนโง่ๆคนหนึ่ง2ตัวเอาคนเดียวแล้วก็คนเดียวเอาไปเออได้นะผมว่าได้ตอนนี้มันได้เออสวยตอนนี้ประเด็นคือเราต้องช่วยต้องยิงมันเออสวยเอ้ยแตกแล้วเรียบร้อยเออเอ้ยเยสเฮ้ยผ่านสักทีโอเคด่านที่8ด่านที่8คืออะไรที่8มันมีแต่ปืนมันมีปืนใหญ่2โอเคมันให้เงินเรามาเยอะเหมือนกันงั้นแล้วก็มาสู้เลยเราเอามาสู้เลยตั้งสู้มันเลยเนี่ยตั้งสู้เลยเนี่ยเฮ้ยตั้งสู้เลยเอ้ยเนี่ยแหละแล้วความเร็วไว้ความเร็วเดอะแฟตตูมเอ้ยแรงมัดแรงมัดแรงมัดโอ้มันเร็วกว่าเดี๋ยวผมรู้ละผมรู้ละเอ้ยผมรู้ละทำไมแทนที่เราจะเอาตัวเนี้ยคือด้วยความที่ว่าตัวนี้มันรีชาร์จนานกว่าใช่ไหมเราก็เอาตัวนี้ไปเลยเออนี่ไงแล้วก็เอาปืนใหญ่3อันแล้วเราก็เอาตัวกูนี่ก็ฉลาดนะเนี่ยเอานินจาชาร์จเข้าไปเลยเออเนี่ยไปเลยเออมันจะยิงนินจาเออนั่นแหละตัวล่อแล้วก็ตะปืนใหญ่ยิงเออนั่นแหละจีโอ้ยจีฮู้ฮู้มาเดี๋ยวเอาสักเวล10พอ10เวลพอนะจะได้ไม่เยอะเกินไปโอเคตอนนี้เอาเป็นอันนี้อะไรเนี่ยมีพลโล่3ไอ้พลโล่1 2 3 4 4ตัวพลม้า5ตัวพลม้า5ตัวเหรออืมพลม้ามาเราเอาพลอูดกลับไหมพลใหญ่มาเอาสักอันหนึ่งสองอันพอมาหวังผลจากตอนแรกนะฮะแล้วก็พลม้าเหรอเราเอาพลธนูสู้ไหมปื๊ดโอเคแล้วก็เอาพลดาบโง่ๆสองอันนะไปยืนรอโอเคไปน่าจะได้แหละเออนั่นแหละแตกเป็นกระวงแตกเป็นวงเอ้ยมันยังไม่แตกเหรอเออโอ้โหลืมไปนะว่าคนไอ้นี่มันเวล3ว่ะมันโหดเดี๋ยวมันก็จัดทีมมาสู้มันก็ไม่ได้นะเพราะว่าเอาน้อยกว่าคือมันต้องมีตัวล่ออ่ะเอาดูว่านี่ๆเดี๋ยวเราเอายักษ์ตัวนี้ไว้ข้างหน้าตัวนึงแล้วกันนะมันจะได้แหละนะโอเคไปโอ้ยมันตัวระเบิดอ่ะเอาพวกรู้โอ้โหจบเลยทีนี้แม่งคุ้มค่าเลยกูตัวระเบิดตัวเดียวแม่งสอยหมดทีมโถกูเพิ่งรู้โอเคมาเวล10แล้วครับผมเวล10แล้วเรียบร้อยนี่เฮ้ยมันมีสปาร์ต้าว่ะมีอีพิกว่ะโหสีแดงเลยผมว่าตัวรอบๆแม่งฆ่าไม่ยากนี่ไหมแต่คือเราต้องหาตัวมาซับโอเคก็ปึ๊บน่าจะได้แหละมั้งโอเคเนี่ยต้องสู้กับสปาร์ต้านะฮะเออทุบไปเฮ้ยแตกแล้วเหรอยิงมันเร็วยิงมันก่อนที่มันจะฆ่าพวกมึงเออยิงมันโอ้โหแต่มันดีช้ามากคือตอนนี้ยิงแรงนะแต่ว่ามันช้านะโอ้โหไม่รอดเร็วเด้อแล้วมันโหดมากนะฮะเป็นระดับอีพิกอะ oh, no. เดี๋ยวเอาใหม่หรือว่าเราใช้ตัวที่ตอนนี้สู้เออ3ตัวเออเราลองใช้คนม้าไหมไปขี่มีเออนั่นแหละแตกหมดโถเอ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อ๋อมันขี่อ๋อมันมีธนูอยู่ข้างหลังโอ้ยสวย yes
โอ้ my god เรียบร้อยครับผมเลเวล10แล้วนะโอ้สุดยอดแล้วโอเคนะครับผมแล้วก็จบไปกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเกม Epic Battle Simulator 2นั่นเองครับผมว่าหรือเกม Tap Game นั่นเองครับผมนะก็นะแต่ก็ถามว่าได้ฟิลไหมก็ฟิลนะผมได้ใช้สมองเหมือนกันเป๊ะเลยนะแค่แบบว่ากราฟิกอาจจะห่วยๆนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมว่าก็ใช้ได้นะผมแถมมีโหมดออนไลน์ด้วยนะไว้ครั้งหน้าจะมาลองกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมีโหมดอัปเกรดอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งผมไม่มีเพชรพอที่ไปอัปเกรดมันนะฮะก็โอเคนะผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอวันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ผมคุณตังเกมเมอร์ซีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม